ความสุขให้เขาเองไม่ได้เจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์เป็นทีมหากก้าวหรือถอยพร้อมกันไม่ได้คิดว่าข้าไปต่อคนเดียวจะสำเร็จได้งั้นเหรอสำเร็จเหรอหากเจ้าหยุดเรียนรู้เพียงแค่นี้ก็จะเอ่ยถึงความสำเร็จเลยหยุดพลาดเถอะรีบลงมือเงั้นข้าจะจัดการกับถังซานก่อนแล้วกันแล้วค่อยจับตัวเจ้ากลับไปข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่ยอมก้มหัวให้ข้าพรสวรรค์เจ้ายอดเยี่ยมข้าจะพาเจ้ากลับไปให้หมดสั่งสอนให้ดี ทักษะที่3ค่ายก่อนลมปราณ ปิดกั้นเราได้ในชั่วพริบตาสารข้าขยับไม่ได้แล้วใช้พลังวิญญาณไม่ได้อะไม่นะหลงไม่นะเพ็งแม่จัดแล้วหลงหลงถึงอยากปกป้องเสียสารแค่ไหนก็ห้ามเอาชีวิตเข้าแลกแบบนี้ราชามังกรสายฟ้าแปรผันก็ไม่เท่าไหร่นี่หากได้ลงมือกับเสี่ยวซานเราสามเหลี่ยมเหล็กทองคำจะไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่งั้นข้าก็จะเก็บพวกเจ้าไปพร้อมกันวันนี้เลยเป้าหมายคือสิทธิ์ของเจ้าที่กำเนิดในสำนักเฮ้าเทียนทว่าไงนะผ่านเข้ารอบคู่รักมังกรอสรพิษไร้พ่ายไม่เจอกันนานเลยคู่รักมังกรอสรพิษไร้พ่ายนับว่าใจกล้าไม่น้อยถึงกล้าปรากฏตัวออกมาในเวลาเช่นนี้ไม่คนก่ออาชญากรรมและยังก็จ่ายรังกาเด็กอีกอย่างนั้นหรอกเจ้าก็น่าจะรู้ดีตลอดที่ผ่านมาข้าลงมือไม่ต้องมีเหตุผลอันตรเท่ายังข้าจัดถ้วยทั้งสารก็ไม่พึ่งเหตุผลไม่รู้จักกำลังตัวเองจริงๆทักษะที่5มวลบุพพาแห่งเหมันใจฟันหัวช่างน่าขำมังกรเทพแหวงหางฝีมือก็งั้นแหละมาเร็วตะเท่าทักษะที่หนึ่งมีอสรพิษกระจายอาวุธวิญญาณจะควบคุมวิญญาณยุทธสายพืชแต่ราชธินานามพรหมยุทธคนนี้เก่งกาจมากคาถาสั้นๆก็ควบคุมคู่รักมังกรอสรพิษไร้พ่ายได้แล้วความต่างของระดับทำให้กดดันอย่างมากฝีมือแท้จริงของราชธินานามพรหมยุทธผู้นี้สูงเกินราชธินานามพรหมยุทธส่วนใหญ่แล้วสิเสียนชะมัดเลยตายซะอสรพิษแปลงกายไว้เถอะมังกรมีดอสรพิษทักษะประสานวิญญาณยุทธมังกรอสรพิษโจมตีคู่มังกรอสรพิษสมคำล่ำลือนะลมทะเลทรายมีผลควบคุมรุนแรงต่อวิญญาณยุทธสายพืชพอคู่รักมังกรอสรพิษประสานวิญญาณยุทธอันว่าแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกหลายเท่าไม่ใช่แค่ลมทะเลทรายท่านี้ชื่อมังกรอสรพิษโจมตีคู่ทำให้เห็นถึงอำนาจของมังกรและความยืดเย็นของอสรพิษอสรพิษทำให้กลีบดอกไม้เหี่ยวเฉาไวขึ้นอสรพิษใต้ทะเลทรายกระจายไร้รูปร่างรวมทั้งวิญญาณยุทธสายพืชผู้ใช้พร้อมลมทะเลทรายการควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามังกรอสรพิษโจมตีคู่อะไรนะรับหัวค้อนของมังกรยักษ์ได้ด้วยนั่นไม่ใช่หัวค้อนเป้าหมายแท้จริงคือหลอกให้ข้าสัมผัสพิษบนยอดหัวข้าติดกับซะแล้ว